รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับครูฟัดเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคลาสนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันเลยหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจกันนะคะในวันนี้ก็คือในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนนั่นเองค่ะการบวกและการลบเศษส่วนนี่นะคะไม่ว่าเราจะทำการบวกหรือว่าหรือทำการลบนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบของเศษส่วนนั่นเองค่ะพวกเราลองมาดูนะคะสถานการณ์ตัวอย่างตรงนี้กันพร้อมๆกันดีกว่าค่ะสถานการณ์ตรงนี้นะคะครูมีน้ำอยู่2แก้วนะคะแก้วแรกของครูก็คือน้ำผึ้งนี่นะคะน้ำผึ้งของครูและแก้วที่2ของครูก็คือน้ำมะนาวนะคะซึ่งทั้ง2แก้วเนี่ยค่ะมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมคะและครูก็มีน้ำผึ้งอยู่เท่าไหร่คะ2ส่วน3แก้วนะคะแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยมีอยู่1ส่วน4แก้วนั่นเองนะคะทีนี้นะคะครูอยากรู้ว่าครูเนี่ยมีน้ำผึ้งมากกว่าน้ำมะนาวกี่แก้วนั่นเองนะคะครูต้องทำยังไงเอ่ยครูต้องเอาเท่าไหร่มาลบกับเท่าไหร่คะครูต้องเอาน้ำผึ้งมาลบกับน้ำมะนาวใช่ไหมคะดังนั้นนะคะน้ำผึ้งของครูก็คือ2ส่วน3ใช่ไหมคะลบกับ1ส่วน4เพื่อที่ครูก็จะได้คำตอบใช่ไหมคะว่าน้ำผึ้งนั้นมากกว่าน้ำมะนาวกี่แก้วนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนการหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ2ส่วน3ลบ1ส่วน4นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันค่ะขั้นแรกใช่ไหมคะเราจะหาผลลบของเศษส่วนนี้ได้ก็ต่อเมื่อนะคะตัวส่วนของเรานั้นต้องมีค่าเท่ากันก่อนใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยตัวส่วนของเราคือ3แล้วก็4นะคะเราจะทำการลบไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องทำยังไงก่อนคะเราต้องทำการหาโคโรนอของ3และ4นั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะทำให้นะคะ3และ4เนี่ยมีตัวส่วนที่เท่ากันได้ยังไงนั่นเองค่ะซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยโคโรนอโคโรนอของ3และ4คือเท่าไหร่คะคือ12นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำการลบได้เลยนะคะ2ส่วน3นะคะลบกับ1ส่วน4เท่ากับ2ส่วน3เนี่ยคูณเท่าไหร่เพื่อจะได้12คูณอยู่กับ4ทั้งเศษและส่วนนะคะแล้วก็ทำการลบกับ1ส่วน4ที่ทำการคูณอยู่กับ3ส่วน3นั่นเองใช่ไหมคะหาผลคูณเลยค่ะ2 48ส่วน12ใช่ไหมคะลบกับ3ส่วน12นั่นเองนะคะ8ลบ3เท่ากับ5และส่วนของเราก็คือ12เท่าเดิมค่ะดังนั้นครูได้คำตอบแล้วยังคะครูได้คำตอบแล้วค่ะว่านะคะดังนั้นนะคะน้ำผึ้งมากกว่าน้ำมะนาวกี่แก้วคะ5ส่วน12แก้วนั่นเองและถ้าครูบอกว่านะคะครูนะคะจะเอาน้ำผึ้งเนี่ยค่ะมาผสมกับน้ำมะนาวนะคะครูจะได้นะคะน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวเนี่ยกี่แก้วเราจะทำยังไงคะเราก็เอา2ส่วน3ใช่ไหมคะบวกกับ1ส่วน4นั่นเองใช่ไหมคะเราก็จะรู้นั่นเองค่ะว่าเรานะคะมีน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวนั้นกี่แก้วนั่นเองนะคะเราทำการคิดคำนวณเลยค่ะก็คือ2ส่วน3บวก1ส่วน4ใช่ไหมคะขั้นแรกเมื่อกี้ใช่ไหมคะจากการหาโคโรนอเรารู้จากเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะว่าโคโรนอของข้อนี้โคโรนอคือเท่าไหร่เอ่ยโคโรนอของ3และ4เนี้ยค่ะก็คือ12นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะหนูก็ทำการบวกนะคะ
เสียส่วนนี้ได้เลยนะคะก็คือ2ส่วน3นะคะบวก1ส่วน4เท่ากับ2ส่วน3นะคะที่คูณอยู่กับ4ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะลบกับ1ส่วน4ที่คูณกับ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะบวกนะคะครูเขียนเครื่องหมายผิดโอเค2 4 8 8ส่วน12นะคะบวกกับ3ส่วน12นั่นเองนะคะ8บวก3ได้11ใช่ไหมคะ11ส่วน12นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะได้น้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวกี่แก้วคะ11ส่วน12แก้วนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากตัวอย่างนะคะการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนนะคะพวกเราทำกันได้อยู่แล้วใช่ไหมคะและวันนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้นะคะครูนะคะจะมาทำนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยให้พวกเรานะคะลองเปิดนะคะแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่เอ่ยแบบฝึกหัดที่ 2.4 นะคะหน้าที่57นั่นเองนะคะซึ่งนะคะครูก็จะใช้ตัวอย่างจากหนังสือแบบฝึกหัดของพวกเราเลยนะคะเพื่อที่พวกเราก็จะได้เขียนตามไปพร้อมๆกับครูแล้วก็เขียนลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างนะคะในเรื่องนะคะของการบวกกันก่อนเลยนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดของเรานะคะในเรื่องของการบวกเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ข้อที่เท่าไหร่เอ่ยจะอยู่ข้อที่1นะคะนักเรียนดูข้อที่1ของเรานะคะซึ่งนะคะโจทย์ก็คือ5ส่วน11นะคะบวกกับ1ส่วน2นั่นเองนะคะเราทำการหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ5ส่วน11นะคะบวก1ส่วน2จะเท่ากับจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก่อนอื่นเราต้องทำยังไงคะเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะและพบว่าคอรนอของ11และ12คือเท่าไหร่คะคอรนอของ11และ12นั้นก็คือ22นั่นเองนะคะนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมคะในเรื่องของการหาคอรโนนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะได้ทำการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนได้อย่างคล่องแคล่วกันเลยนะคะโอเคมาต่อค่ะ5ส่วน11นะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าคอรโนของ11และ12ก็คือ22ดังนั้นเนี่ย11คูณอะไรกับอะไรคูณกับอะไรคะจะได้เท่ากับ22คูณกับ2นั่นเองนะคะและส่วน1ส่วน2เนี่ยค่ะ1ส่วน2เนี่ยค่ะก็คูณกับ11นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้มีส่วนที่เท่ากับ22ใช่ไหมคะเราทำการคูณค่ะ5 2 10นะคะ11 2 22นะคะบวกกับ11ส่วน22นั่นเองค่ะทำการบวกเลยค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ21ส่วน22นั่นเองนะคะในการตอบนะคะในการตอบแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะเราต้องตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะหรือไม่ก็จำนวนคละหรือไม่ก็จะเป็นจำนวนนับนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราตอบได้เลยไหมคะเราตอบได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบนะคะตอบเท่าไหร่คะ21ส่วน22นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อนึงนะคะในเรื่องของการบวกนะคะตัวอย่างอีกข้อนึงในเรื่องของการบวกคือข้อที่เท่าไหร่เอ่ยก็คือข้อที่4ใช่มั้ยคะซึ่งข้อที่4ของเราในเรื่องของการบวกเนี่ยค่ะมาดูโจทย์กันนะคะโจทย์ข้อที่4ก็คือ7ส่วน6บวกกับ5ส่วน8บวกกับ5ส่วน8นะหนูก็เข้าสู่วิธีทำเลยนะคะอย่าลืมเขียนวิธีทำด้วยนะทั้ง2ข้อเลยเมื่อกี้วิธีทำนะคะ7ส่วน6บวกกับ5ส่วน8เท่ากับคอโรนอของ6และ8คือเท่าไหร่เอ่ยเราต้องหาคอโรนอกันก่อนนะคะมาหาคอโรนอค่ะก็คือหนูตั้งหารได้เลยนะคะ6กับ8แล้วก็2หาร6และ8ลงตัวนะคะก็คือ2 3 6 2 4 8นั่นเองนะคะหนูก็ทำการคูณเลยนะคะคูณ2 3แล้วก็4นะ
2คูณ3ได้6นะคะ6 1 6 6 2 12 6 38 6 4 6คูณ4เท่ากับ24ดังนั้นครน.ของ6และ8ก็คือ24นะคะหนูก็ทำการคูณนะคะตัวส่วนนะคะให้มีค่าเท่ากับ24นั่นเองนะคะ7ส่วน6นะคะคูณเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ24คูณกับ4นั่นเองนะคะแล้วก็5ส่วน8ล่ะคะ5ส่วน8เนี่ยนะคะคูณกับ3ใช่ไหมคะ8คูณ3จะได้เท่ากับ24นะคะทีนี้หนูก็ทำการคูณเลยค่ะ7 4 28ส่วนกับ24บวกกับเท่าไหร่คะ5 3 15 8 3 24ใช่ไหมคะเท่ากับอ่ะ28บวก15เท่ากับ43นะคะ43ส่วน24ทีนี้นะคะเรามาดูนะคะ43ส่วน24เนี่ยค่ะเป็นเศษเกินใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องนะคะทำเศษเกินตรงนี้เนี่ยให้เป็นจำนวนคละก่อนนะคะเราทำยังไงเอ่ยเราเอา43ตั้งนะคะแล้วก็หนูก็ตั้งหารด้วย24เลยค่ะ24 1 24นะคะ24 1 24นะ24 2มันจะได้48มันเกินนะคะดังนั้นเราลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ยเศษ43ลบ24เหลือ19เนาะหนูก็ตอบได้เลยค่ะว่าจำนวนคละของข้อนี้ก็คือ1นะคะ1เศษ19ใช่ไหมคะเศษ19ส่วนเท่าเดิมก็คือ24นั่นเองค่ะหนูก็ตอบได้เลย1เศษ19ส่วน24นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอตรงนี้แล้วก็ทำนะคะคิดไปพร้อมๆกับครูก่อนได้แล้วก็สามารถมาดูนะคะเฉลยแต่ในแต่ละข้อได้นั่นเองนะคะเราดูไปแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างในเรื่องของการบวกเรามาดูในเรื่องของการลบกันต่อนะคะการลบในหน้านี้อยู่ข้อที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ข้อที่2ใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าเท่าไหร่โจทย์บอกว่า9ส่วน5ลบกับ5ส่วน9เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเลยค่ะวิธีทำนะคะ9ส่วน5ลบ5ส่วน9จะเท่ากับเท่าไหร่เราต้องหาครน.ของ5และ9ก่อนใช่ไหมคะซึ่ง5และ9เนี่ยนะคะไม่มีตัวเลขใดที่ว่าหารลงตัวทั้ง2นะคะดังนั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะคะก็คือ5 9 45นะคะดังนั้นเนี่ยครน.ของข้อนี้ก็คือ45นะคะหนูก็เอา9ส่วน5เนี่ยค่ะคูณกับเท่าไหร่คะคูณกับ9ใช่ไหมคะเพราะว่า5 9 45เนาะลบกับ5ส่วน9ที่คูณอยู่กับ5นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคูณเลยค่ะ9 9 81นะคะส่วนกับ45นะคะลบกับเท่าไหร่คะ5 5 25ส่วน45นั่นเองนะคะทำการลบเลยค่ะ81ลบ25เท่ากับเท่าไหร่คะ81ลบ25นะคะเท่ากับ56ส่วน45นั่นเองนะคะและเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้เป็นเศษเกินใช่ไหมคะหนูต้องทำให้เป็นจำนวนคละหนูก็ตั้งเลยค่ะหนูทดข้างๆได้เลยนะ56นะคะหารกับ45นะคะ45 1 45เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ10เอ็ดนั่นเองนะคะดังนั้นหนูก็ได้คำตอบแล้วนะคะก็คือเท่ากับ1เศษ11ส่วนเท่าไหร่คะส่วน45เหมือนเดิมเลยนะคะก็ได้คำตอบแล้วค่ะตอบ1เศษ11ส่วน45นั่นเองเราทำข้อ2ไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการลบแล้วก็ยังเหลืออีกข้อนึงใช่ไหมคะก็คือข้อที่เท่าไหร่คะก็คือข้อที่3เรามาดูข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3นะคะโจทย์ว่าไงคะข้อที่3โจทย์บอกว่า13ส่วน7ลบกับ3ส่วน4ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่ลงมือคิดได้เลย13ส่วน7ลบกับ3ส่วน4เท่ากับครน.ของข้อนี้ครน.ของข้อนี้คือเท่าไหร่ครน.ของข้อนี้เนี่ยก็คือ7คูณ4ใช่ไหมคะ7 4 28นะคะครน.ของข้อนี้ก็คือ28ดังนั้นนะคะ
13ส่วน7เนี่ยค่ะคูณกับ4นะคะลบกัน3ส่วน4คูณกับ7นั่นเองนะคะ7ส่วน7นั่นเองนะหนูก็ทำการคูณเลยค่ะ13คูณ4จะได้4 3 12นะคะ4 1 4ทด1เป็น5 5 12ส่วน28นะคะลบกับ3 7 21 21ส่วน28นั่นเองนะคะทำการลบเลยค่ะ52ลบ21เท่ากับเท่าไหร่คะ52ลบ21เท่ากับ31ส่วน28เราทำให้เป็นจำนวนคละนะคะเมื่อเราทำให้เป็นจำนวนคละเท่ากับเท่าไหร่คะ31ตั้งนะคะหารกับ28 28 1 28ลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะหนูก็ได้คำตอบแล้วเท่ากับ1เศษ3ส่วน28นั่นเองค่ะตอบ1เศษ3ส่วน28เป็นยังไงบ้างคะทำได้ใช่ไหมคะในส่วนข้อที่เหลือนะคะมีข้อไหนบ้างแบบฝึกหัดที่ 2.4 มีข้อที่ 5เป็นต้นไปใช่ไหมคะครูฝากการบ้านในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 2.4 นะคะก็คือให้พวกเราทำนะคะข้อที่ 5ถึงข้อที่ 10นะคะข้อที่ 5ถึงข้อที่ 10ก่อนนะคะโอเคนะคะมันกันแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเรื่องต่อไปกันค่ะก็คือในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนคละนั่นเองค่ะการบวกและการลบจำนวนคละนั้นเป็นยังไงไปดูกันค่ะวันนี้นะคะครูมีน้ำนะคะมาเสิร์ฟพวกเรานะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตรงนี้อ่ะดูนะคะตรงนี้นะคะครูมีน้ำผึ้งครูมีน้ำผึ้งทั้งหมดกี่แก้วคะครูมีน้ำผึ้งทั้งหมด2แก้วกับอีกกี่ส่วนเอ่ย3ส่วน5ใช่ไหมคะดังนั้นครูมีน้ำผึ้งเนี่ย2ส่วน2เศษ3ส่วน5แก้วนั่นเองใช่ไหมคะแล้วครูมีน้ำมะนาวเท่าไหร่เอ่ยครูมี1กับ1ส่วน3แก้วนั่นเองนะคะทีนี้ครูอยากรู้ว่านะคะถ้าเกิดว่าครูเอาน้ำผึ้งเนี่ยค่ะผสมกับน้ำมะนาวเนี่ยจะได้กี่แก้วครูจะทำยังไงคะครูก็เอา2เศษ3ส่วน5นะมาบวกกับ1เศษ1ส่วน3ใช่ไหมคะครูก็จะได้คำตอบว่าจะได้กี่แก้วนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเรามาสู่กระบวนการหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการแรกนะคะวิธีการแรกของการหานะคะคำตอบที่เป็นจำนวนคละนะคะหนูเขียนนะคะ2เศษ3ส่วน5นะคะบวกกับ1เศษ1ส่วน3นะมันจะเท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกนะคะหนูสามารถเอานะคะจำนวนคละเนี่ยค่ะมาแยกกันก่อนเนาะว่ามันเกิดจากอะไรคูณบวกกับอะไรก็คือ2เนี่ยค่ะเกิดบวกกับ3ส่วน5ใช่มั้ยคะ2เศษ3ส่วน5เนี่ยมันเกิดจาก2บวกกับ3ส่วน5ใช่มั้ยคะแล้วก็ทำการบวกกับ1บวกกับ1ส่วน3ใช่มั้ยคะทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่มั้ยคะเราก็ทำการบวกยังไงคะเราก็เอานะคะ2เนี่ยนะคะจำนวนนับเนาะก็คือ2มาบวกกับ1นะคะอ่ะ2บวก1นะแล้วก็ทำการบวกกับเท่าไหร่คะ3ส่วน5บวกกับ1ส่วน3นั่นเองนะเราแบ่งกันเป็นหมวดหมู่กันแบบนี้เลยนะคะทีนี้2บวก1เท่ากับ3ใช่ไหมคะในส่วนของ3ส่วน5บวกกับ1ส่วน3ตรงนี้เราทำการบวกได้เลยไหมเราทำการบวกเลยไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเนาะซึ่งตัวส่วนตรงนี้นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะตัวส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็คือ15ใช่ไหมคะครน.ก็คือ15ดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ15นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะมาดูกัน3ส่วน5คูณกับอะไรคะ5คูณอะไรจะได้15คูณกับ3ใช่ไหมคะบวกกับ1ส่วน3ที่คูณกับ5ส่วน5นั่นเองใช่ไหมคะทำการคูณเลยก็คือ3บวกกับ3 3 99ส่วน15บวกกับ5ส่วน15ทีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ3บวก9
บวก5เป็น14ใช่ไหมคะ14ส่วน15นั่นเองนะคะดังนั้นสุดท้ายแล้วก็เราก็สามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะมันก็จะมีค่าเท่ากับ3เศษ14ส่วน15นั่นเองค่ะทีนี้นะคะครูก็สามารถบอกได้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะครูก็จะได้ทั้งหมด3แก้วและอีก14ส่วน15แก้วนั่นเองนะและทีนี้นะคะเมื่อกี้เนาะไอ้นี้ก็คือในเรื่องของการบวกนะคะก็คือเราเอามาผสมกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าครูอยากรู้ว่านะคะน้ำผึ้งเนี่ยมีมากกว่าน้ำมะนาวกี่แก้วครูต้องเอามาทำยังไงคะครูต้องเอามาลบกันนั่นเองใช่ไหมคะตรงนี้เราลบกันใช่ไหมคะครูบอกว่าน้ำผึ้งมากกว่าน้ำมะนาวกี่แก้วเราก็คือเอา2ใช่ไหมคะเศษ3ส่วน5เนี่ยค่ะลบกับ1เศษ1ส่วน3เราก็จะได้คำตอบใช่ไหมคะเราเข้าสู่วิธีการหาคำตอบเลยค่ะจากตัวอย่างในเรื่องของการบวกเมื่อกี้ใช่ไหมคะครูเนี่ยใช้วิธีในการแยกจำนวนนับกับเศษส่วนออกจากกันใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของการลบตรงนี้นะคะเราก็สามารถทำแบบเมื่อกี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะครูจะบอกอีกวิธีนึงนะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะทำจำนวนคละนะคะตรงนี้เนี่ยให้เป็นเศษเกินนั่นเองนะคะเราลองมาดูกันว่าทำยังไงนะคะก็คือ2เศษ3ส่วน5ลบกับ1เศษ1ส่วน3ใช่ไหมคะจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออ่ะตัวแรกนะคะตัวแรก2เศษ3ส่วน5ตรงนี้จะมีค่าเป็นเศษเกินก็คือ5คูณ2 5 2 10นะคะบวก3เป็น13ใช่ไหมคะ13ส่วน5นั่นเองนะคะซึ่งลบกับ3คูณ1เป็น3นะคะแล้วก็บวกกับ1เป็น4นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น4ส่วน3ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำยังไงต่อคะเราก็ทำในที่เป็นตัวส่วนเนี่ยค่ะให้มันเท่ากันใช่ไหมคะซึ่งคอรนอของ5และ3ก็คือ15นั่นเองนะคะก็ทำการคิดเลยค่ะก็คือ13ส่วน5เนี่ยค่ะเกิดจากคูณด้วยเท่าไหร่เอ่ยต้องคูณด้วย3ใช่ไหมคะแล้วก็4ส่วน3ต้องคูณด้วย5นั่นเองใช่ไหมคะทำการคูณค่ะ13คูณ3 3 3 9 3 1 3นะคะส่วนกับ15เนาะลบกับ4 5 20ส่วน15นั่นเองนะคะทีนี้ก็ทำการลบเลยค่ะ39ลบ20ก็เหลือ19ส่วน15ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นยังไงเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นเศษเกินเนาะเราก็ทำให้เป็นจำนวนคละเลยค่ะก็คือเอา19ตั้งแล้วก็หาร15เนาะ15 1 15เหลือเศษ4นั่นเองนะคะทีนี้เราได้คำตอบแล้วยังเราได้คำตอบแล้วก็มีค่าเท่ากับ1เศษ4ส่วน15นั่นเองค่ะและเราก็ตอบได้นะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันมากกว่าน้ำมะนาวกี่แก้วคะมันมากกว่านะคะก็คือ1เศษ4ส่วน15แก้วนั่นเองเนาะโอเคในการจากเมื่อกี้เนาะพวกเราก็ได้ดูนะคะตัวอย่างนะคะจากสถานการณ์ที่นะคะจะเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเราแล้วก็มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะคะในการบวกการลบของจำนวนคละนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะซึ่งนะคะตัวอย่างนะคะที่ครูจะมาทำให้พวกเราดูเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่จากที่ไหนมาจากแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.5 นะคะและแบบฝึกหัดที่ 2.5 วันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะข้อแรกของเรากันก่อนนะคะในเรื่องของการบวกนะรอบแรกเราจะดูในเรื่องของการบวกก่อนนะคะการบวกของเราข้อแรกนะคะก็คืออะไรเอ่ย1เศษ3ส่วน7นะคะบวกกับเท่าไหร่คะ3เศษ1ส่วน2เนาะนะคะในการบวกนะคะการบวกหรือว่าการเลือกจำนวนคละเนี่ยนะคะรูปแบบแรกที่ครูสอนพวกเราไปเมื่อกี้นะคะก็คือเราสามารถนะคะทำการบวกหรือลบจำนวนนับก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยมาบวกแล้วก็มาบวกหรือลบของตัวเศษส่วนใช่ไหมคะส่วนอีกรูปแบบนึงหรือว่าอีกวิธีนึงนั้นก็คือยังไงคะก็คือการที่เราเนี่ยทำจำนวนคละตรงนี้เนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะข้อนี้นะครูจะยกตัวอย่างนะคะหรือว่าครูจะแสดงวิธีทำโดยการ
แยกกดนะแยกออกมานะคะหรือว่าทำการบวกที่เป็นจำนวนนับกดนะคะมาดูกันเลยวิธีทำเนาะ1เศษ3ส่วน7นะคะบวกกับ3เศษ1ส่วน2นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่คะมันจะเท่ากับ1เนี่ยค่ะบวกกับ3อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับเท่าไหร่คะก็คือ3ส่วน7นะคะบวกกับ1ส่วน2เนาะโอเคทีนี้ทำกำบวกเลย1บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ1บวก3เท่ากับ4ใช่ไหมคะทีนี้3ส่วน7กับ1ส่วน2เนี่ยเรายังทำการบวกไม่ได้เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะซึ่งนะคะโคโรนอของ72นั้นก็คือ14นะคะ3ส่วน7เนี่ยค่ะเกิดจากคูณกับ2คูณ2ส่วน2นะคะทีนี้นะคะ1ส่วน2นะคะก็คูณกับ7นั่นเองเนาะทำการคูณได้เลยนะคะก็คือ4บวกกับเท่าไหร่เอ่ย3 2 6นะคะ6ส่วน7 2 14เนาะแล้วก็บวกกับ7ส่วน14นั่นเองนะคะโอเคนะคะสุดท้ายเราก็ทำการบวกได้เลยก็คือ4บวกกับเท่าไหร่คะ6บวก7ได้13นะคะก็คือ13ส่วน14ทีนี้นะคะ4บวก13ส่วน14เราก็เอามาบวกเข้าได้เลยก็คือ4 13ส่วน14นั่นเองเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับข้อนี้เรามาดูอีกข้อนึงดีกว่านะคะในเรื่องของการบวกก่อนนะการบวกของเรานะคะก็คือข้อที่3นะคะข้อที่3ตรงนี้เนาะเขาให้โจทย์มาว่าก็คือ2เศษ1ส่วน4บวกกับเท่าไหร่คะบวกกับ11ส่วน3เนาะทีนี้ในส่วนของข้อนี้นะคะในส่วนของข้อนี้เนี่ยนะคะมันมีทั้งจำนวนคละแล้วก็เศษเกินใช่ไหมคะแล้วข้อนี้เนี่ยครูอยากจะทำเนาะจำนวนคละจำนวนคละเนาะให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับยังไงนะคะวิธีทำก่อนนะวิธีทำนะคะ2เศษ1ส่วน4บวกกับ11ส่วน3นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่คะ4คูณ2 2 4 8 8บวก1เป็น9นะคะ9ส่วน4บวกกับ11ส่วน3ใช่ไหมคะเราก็ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำให้นะคะมีค่าเท่ากับ12นั่นเองนะคะคอโรนอของ4และ3คือ12ใช่ไหมคะทีนี้9นะคะ9ส่วน4นะ9ส่วน4ก็คือจะคูณกับ3ส่วน3นั่นเองนะคะซึ่งบวกกับ11ส่วน3ที่คูณอยู่กับ4นั่นเองทำการคูณเลยค่ะ9 3 27นะคะแล้วก็ส่วนกับเท่าไหร่คะ4 3 12นะบวกกับ11 4 4 14ส่วน12ใช่ไหมคะทำการบวกก่อนเลยก็คือ27บวก44มีค่าเท่ากับ71นั่นเองนะคะ71ส่วน12นะทีนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเรานะคะพบว่านะคะมีค่าเท่ากับ71ส่วน12เนี่ยเราตอบเลยไม่ได้นะคะเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะคะหนูก็เอา71ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย12เนาะ12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72แสดงว่ามันได้แค่12 5นะคะ12 5 60นะคะลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ11นั่นเองนะคะหนูก็ตอบได้เลยค่ะตอบเท่าไหร่นะคะจะได้มีคำตอบก็คือ5เศษ11ส่วน12ใช่ไหมคะทีนี้หนูก็สามารถตอบได้เลยนั่นเองค่ะตรงนี้เราทำในเรื่องของการบวกแล้วใช่ไหมคะเรามาดูในเรื่องของการลบต่อค่ะการลบของเรานะคะจะอยู่ในข้อที่2ใช่ไหมคะข้อที่2ของเราโจทย์บอกว่าอะไรเอ่ย4เศษ5ส่วน6ลบ2เศษ1ส่วน5 4เศษ5ส่วน6ลบกับ2เศษ1ส่วน5นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่เราจะทำวิธีไหนกันก่อนดีเราทำวิธีแรกกันก่อนเราก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยเราจะได้เท่าไหร่คะ4เนี่ยค่ะบวกอยู่กับ5ส่วน6ใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็ลบกับ2ที่บวกอยู่กับ1ส่วน5ใช่ไหมคะทีนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4ลบ2ที่บวกอยู่กับนะมันต้องบวกนะเครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะบวกกับเท่าไหร่5ส่วน6ที่ลบอยู่กับ1ส่วน5ทีนี้ทำการบวกลบได้เลยนะคะ4ลบ2เท่ากับ2นะคะ
5ส่วน6ลบ1ส่วน5ไม่ได้เนาะเราต้องเอามาทำเป็นให้ส่วนเป็นเท่ากันก่อนตรงนี้เนี่ยค่ะจะมีค่านะคะโคโรนาตรงนี้ก็คือเท่ากับ30 6 5 30นั่นเองนะคะก็จะเกิดจาก5คูณ5นะคะ6คูณ6นั่นเองนะและลบกับ1คูณ6แล้วก็5คูณ6ไม่ใช่นะคะตรงนี้ครูเขียนเลขผิดนะคะ6คูณ5เนาะ6คูณ5ตรงนี้โอเคทีนี้นะคะเราหาคำตอบเลยค่ะ2บวกกับ5 5 25 25ส่วน30ลบ6ส่วน30ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ2บวกเท่าไหร่คะ25ลบ6มีค่าเท่ากับ19เนาะ19ส่วน30นั่นเองนะคะทีนี้เราก็ตอบได้เลยค่ะเท่ากับ2 19ส่วน30นั่นเองนะคะข้อนี้สำหรับข้อนี้นะยังเหลืออีกข้อนึงเราลงมาดูอีกข้อนึงดีกว่าค่ะอีกข้อนึงของเราคือข้อที่เท่าไหร่คะก็คือข้อที่4เนาะข้อที่4ของหน้านี้โจทย์เขาให้มาก็คือ5เศษ7ส่วน18นะคะลบกับ4เศษ5ส่วน12เนาะทีนี้วิธีทำนะคะตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะคะตัวเลขค่อนข้างจะเยอะเนาะเราใช้วิธีการยังไงดีใช้วิธีการแบบแรกเลยนะคะก็คือเขียนโจทย์ยกโจทย์ลงมาก่อนก็คือ5เศษ7ส่วน18ลบกับ4เศษ5ส่วน12นะคะก็จะเท่ากับ5นะคะซึ่งบวกกับ7ส่วน18นะคะและลบอยู่กับ4ที่บวกอยู่กับ5ส่วน12เนาะโอเคนะคะเราก็ทำการลบในส่วนของจำนวนนับก่อนก็คือ5ลบ4แล้วก็บวกกับเท่าไหร่เอ่ย7ส่วน18นะคะที่ลบอยู่กับ5ส่วน12นั่นเอง5ลบ4เท่ากับ1นะคะทีนี้นะคะในที่เป็นเศษส่วนเนาะที่เป็นเศษส่วนเนี่ยนะคะครูทำให้นะคะตัวส่วนเนี้ยค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ36นะคะเกิดจาก7ส่วน18นะคะคูณกับ2นะคะทีนี้5ส่วน12เนี่ยค่ะ5ส่วน12เนี่ยคูณกับ3นั่นเองนะคะหาคำตอบเลยค่ะ1บวก7 2 14เนาะ7 2 14ส่วน36นะคะที่ลบกับ5 3 15ส่วน36นะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1บวกมันลบไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะเราพบว่า14เนี่ยจะลบ15ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้จำนวนนับเนี่ยเข้ามาเนาะจำนวนนับของเราก็คือ1เราจะทำยังไงที่สามารถที่จะทำการมาบวกกับตัวเลขอื่นได้หนูต้องแปลงนะคะ1ตรงนี้เนาะมันก็จะมีค่าเท่ากับ36ส่วน36นั่นเองนะคะก็คือ36ส่วน36ใช่ไหมคะมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ทำการบวกค่ะ4ส่วน36ลบกับ15ส่วน36นะคะตอนนี้เราก็สามารถทำการบวกได้แล้วเนาะครูจะขึ้นมาที่บรรทัดใหม่ฝั่งนี้นะคะบรรทัดใหม่ฝั่งนี้นะโอเคเท่ากับเท่าไหร่คะ36บวก14ได้เท่าไหร่เอ่ย36บวก14นะคะได้เท่ากับ50ใช่ไหมคะ50ส่วน36นะคะเวลาเนาะเหมือนแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งบวกและลบนะคะให้เราทำมาจากซ้ายก่อนนะคะก็คือเอา36เนี่ยบวก14ก่อนแล้วก็ค่อยมาลบกับ15เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ50ส่วน36ลบกับ15ส่วน36นะคะดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย35ส่วน36นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะและการบ้านนะคะก็คือข้อที่5ถึงข้อที่10เหมือนเดิมเลยนะคะสรุปแล้วนะคะทั้ง2แบบฝึกหัดมีการบ้านทั้งหมดก็คือข้อที่5ถึงข้อที่10ทั้ง2เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากพวกเรานะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์